โอ้โหจุดนี้คือไม่อยากไปใส่เลยเพราะว่าน้ำนี่งามงามช่วงนี้ก็น้ำเริ่มใส่แล้วพี่น้องเด็กไปหากินง่ายและแนวเสียบนี่มีแถวนี้เลยพี่น้าโอ้โหนี่เหนื่อยหนึ่งนี่น้อยๆเมื่อนั่นอะไรพี่น้องใหญ่แล้วปิดเลยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากที่บ่ได้ลงคลิปไปกะหลายมื้อเติบเนาะพี่น้องเพราะว่านุ่นกะได้แต่งอยู่ครัวกินให้นายสร้างเนาะที่เพิ่นมาโกกันเจือนให้ครอบครัวนุ่นเนาะอยู่เฮือนก็คือได้เป็น 4-5 มื้อพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ก็ไอ้แม่ก็แต่งอยู่ครัวกินเปลี่ยนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงมักเดือยให้เข้าให้หน้าน่ะอีแม่ก็ได้ไปเอาแฮงเพิ่นแดเนาะแล้วก็บ่มีผู้ใดอยู่เฮือนนุ่นก็เลยได้แต่งอยู่ครัวกินให้นายสร้างเนาะแต่ว่ามื้อนี้อันอีแม่พักพรเนาะก็เลยแบบว่าแม่เพิ่นบอกว่าให้นุ่นนั่นไปเบิ่งงัวเบิ่งควายแดเบิ่งนาเป็นจังได๋แล้วเพราะว่าเฮาบ่ได้เข้าไปเบิ่งนานี่ได้เอาได้ประมาณ5มื้อแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าปกตินี่งัวเฮาต้องได้ไปเบิ่งทุกมื้อนะย่านแบบว่ามันสิเป็นนี่เป็นนั่นหรือว่ามันสิออกไปของคนอื่นเนาะแต่ว่าอันนี้เกือบอาทิตย์เนาะบ่ได้ไปเบิ่งมื้อนี้นุ่นก็เลยได้พาพี่น้องเนาะพาพี่มาน้องสิไปเบิ่งงัวแล้วก็ภาพสิพาพี่น้องไปเบิ่งภาพบรรยากาศในการย่างปลาของเฮาเนาะว่าเป็นจังได๋ช่วงนี้เนาะก็คืออยู่บ้านนู่นเนาะมีพายุเข้าเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเป็นจังได๋เนาะฝนยังตกอยู่บ่อยู่พี่ก็คือฟ้าแดดฟ้าดีบ่ดีๆแต่ว่ามื้อใดฝนสิตกนี่ฟ้าลมบักคักๆเนาะแบบว่าน่าจะเป็นพายุหั่นแหละเพราะว่าเข้ามา2มื้อแล้วหนักๆเลยฝนตกเนาะเดี๋ยวนี้นุ่นก็กําลังย่างมานาเนาะนุ่นก็สิพาพี่น้องย่างมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าข้าวหน้าผู้อื่นหั่นน่ะข้าวหน้าผู้อื่นเนี่ยเริ่มสุกแล้วแต่ว่าบ่ฮู้ของเฮาหั่นน่ะนุ่นก็พาพี่น้องไปเบิ่งนี่ก็ฮู้อาทิตย์ก่อนๆพุ่นแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หั่นเป็นจังได๋นุ่นก็บ่ฮู้คือกันเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งนาโลดเบิ่งงัวเบิ่งควายของเฮาเนาะพี่น้องตอนนี้คือกําลังเดินทางกันเลยนี่เส้นทางก็จะนี่มีแต่เส้นทางเส้นเดียวประมาณนี้พี่น้องตึ๊บๆ66เนาะนี่ได้ยินแต่เสียงน้ําแล้วก็เสียงแมงไม้ให้ตามธรรมชาติเนาะนี่มีจิลีเนาะมื้อนี้ก็คือนุ่นนั่นย่างมานาน่ะมาคนเดียวพี่น้องปกติก็มาน้ําน้องซ้าย2คนแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงมีเวียกหั่นน่ะให้ของพี่น้องสุกเฮาก็ต้องได้ไปช่วยเขาเจ้าคั่นว่าเฮาบ่ไปช่วยเขาก็บ่มาช่วยเฮาหั่นน่ะเฮาก็ได้ไปช่วยอันตัดมักดอกมักเดือยบ่อันช่วยเขาเจ้าหูดเข้าให้หั่นน่ะไปทุกมื้อครอบครัวนู่นหั่นน่ะแล้วบุโพก็มีอันนายสร้างที่เพิ่นมักโกกันเจือนอีกวันนี้บ่ทันเลยก็เลยบ่ได้ลงคลิปเนาะพี่น้องแต่ว่าจากนี้ไปก็สิพยายามถ่ายคลิปทุกมื้อเนาะโอ้ยนี่กําลังย่างไปเลยเดินทางมาก็คือนี่เส้นทางเป็นทางเส้นเดียวแล้วก็เป็นเต็มไปด้วยภูผาป่าไม้ธรรมชาติที่เขียวอมทุ่มเนาะพี่น้องนี่ดอกไม้ธรรมชาติกําลังสิเกิดขึ้นเนาะช่วงนี้ไปก็คือช่วงฤดูหนาวเนาะโอ้โหย่างมานาคนเดียวก็แอบแบบบ่ย่านหลายคนอาจจะว่าโอ้ยนานุ่นไกลปานนี้เนาะย่างจากเฮือนมาเป็น2ชั่วโมงก็เกือบว่าได้เพราะว่านุ่นย่างนุ่นอยากซ่านิดนึงหั่นมันบ่ได้ย่างไว้เนาะโอ้โหมืดย่างบ่ไว้แล้ววันนี้อยากซ่านิดนึงก็นานฮอดเนาะพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศอยู่ในการเดินทางของเฮานะมันก็ค่อนข้างงามแหละพี่น้องคือพี่น้องเห็นนํากันเนาะแต่ละเทื่อนุ่นพามาก็แบบนี้กันเลยนี่เฮาใกล้ๆสิฮอดนาเฮาแล้วฮอดบ่นั่นหัวที่อันพี่น้องนู่นเขาจะมาเปลี่ยนหัวตามนี้นี่แถวนี้นะมีมากอันมะโกที่อันมันเป็นอันนี่มันเป็นน้ำจังซี่นะมีปลากระไรนี่ผู้ใดมาเขาเจ้าก็ทับจังซี่นะนี่มีปลากระไรอยู่ทางมะนาวนู่นแต่ว่าอยู่ในนี่มีคนเอาแล้วนี่เนาะปลากระไรดิส่วนไหนก็บ่มีนั้นเนาะเดี๋ยวเฮาทับอันนี้ก่อน
มันสิมีไงบ่โอ้โหนี่ไงเป็นเมียงเนาะเป็นเมียงนี่เขาก็สิเดินทางไปกันต่อไปถุงเบื้อใหญ่กันโอ้โหมีแมงแมงอันตัวที่แบบมันตอมควายมันตอมกล้องโอ้ยบรรยากาศคือดีแห้งเสพธรรมชาติเนาะมาหัวมาสวนมานาจะสิมาคนเดียวนะพี่น้องบางคนอาจจะว่าเป็นยังคือมาคนเดียวเวียกหลายนะพี่น้องช่วงนี้โอ้ยนี่เขามาหอดแถวน้ำงามๆเขาแล้วฝนตกช่วงนี้นี่เดี๋ยวนี้ก็ฝนก็เริ่มยกยกเกียกอีกละนี่วันห่วยทีเขาจะข้ามน้ำก็คือเหยียบมาโอ้โหงามงามเนาะอยู่หมู่บ้านนู่นเลยห่วยน้ำอย่างนี้มาขีดไล่หลายหลายเป็นฟองไอ้ยะเองสิธรรมชาติที่แบบสวยงามสุดๆมาหอดชุดนี้คือไม่อยากไปใส่เลยเพราะว่าน้ำนี่งามงามช่วงนี้ก็น้ำเริ่มใสแล้วพี่น้องเด็กน้ำใสดีขนาดเลยนะทานน้ำห้วยที่แบบว่าแสนสิจะงามแล้วก็น้ำความแบบใสดีขนาดเลยพี่น้องนี่แต่ว่าน้ำยังไงอยู่เนาะปกติฟังนี่มันจะบ่มีน้ำแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมทางเดินต้องเลือกสักทางไปทางนาเขาอยากตึ๊บในหนึ่งเนาะอีบูม้าดุนเป็นจังซี่เลยฝุ่นคือสิตกเนี่ยพี่น้องคือว่ายกยกเกียกโอ้ยนี่ในที่สุดเขาก็มาฮอดนาเขาแล้วว้ายนาที่แบบว่าเขียวอุ้มทุมเนาะเป็นพื้นที่สีเขียวที่แบบงามงามบนหันเนี่ยเป็นสวนมันต้นของเมย์แล้วกันดินาก็เป็นจังซี่เลยแถวนี้เป็นสวนหญ้าเนาะทั้งเทิงสวนหญ้าโอ้ยงามอีหลีเด้เนาะมาฮอดคืนดีใจเนาะหลายมือแล้วที่กูได้มาน่ะคิดฮอดหน้าแถวว่าเดี๋ยวตอนนี้คือสิพาพี่น้องไปเยี่ยมเบิ่งนาของเฮาลูดอันไปเบิ่งงัวอยู่เทิงเนาะเพราะว่าบ่มาเบิ่งดูจักงัวเป็นจังได๋ก็บ่ฮู้เลยพี่น้องไปเด้เส้นทางตึบแท้ตึบว่ามันเป็นหญ้านะปีกายปีปลูกกล้วยปีนี้ปลูกหญ้าเนาะตึบประมาณนี้เลยโหแม่เขาย่างมาแล้วเขามาชวนเนี่ยกินพี่น้องเด็กโอ้ยออกบางหลายเด็กปกติแต่ละปีเราเอาไปปิ้งเนาะนี่เขาไปหากินหญ้าและแนวแซ่บนี่มีแถวนี้เลยพี่นาเขาอันนี้จะแกงนิดนึงละนี่โอ้เป็นล่างนะอันนี้ภาษานุ่นเอิญว่าไอกรานบุหัวภาษาอื่นก็เอิญเอาใดความล้าวนุ่นกับบุหูคือกันอันนี้เอิญไอกราน นี่มาหนาแล้วพี่น้องเฮ้ยเข้ากับกำลังงามเลยพี่น้องดิกำลังเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะนี่เขาหน้าของเขาโหพื้นที่ที่แบบว่างามแท้ๆต่างมาบึงน้าเนาะพี่น้องหลายมือเราบุได้มาโอ้หนูดึงเข้าไปกินเด้มึงเด้สะซ้ายมีหนูบ้างไรนะโหเขียวงามเลย
ฝุ่นกำลังตกพี่น้องโอ้ยนอนมาถึงมือละที่เนาะเข้าไปว่ากำลังไม่ได้เต็มห่วงอยู่เนาะแต่ก็ยังไม่เต็มทีเดี๋ยวจักอีกอาทิตย์นึงเข้ามานี่แบบมันน่าจะเหลืองหมดแล้วนี่หน้าของคนอื่นคือเข้าหอดไว้นะข้าเจ้าก็เกี่ยวแล้วแต่ของเฮามันเข้าหอดแบบว่าซ่าเนาะนี่โหสวยสุดๆเลยนี่ดียังจับอันนี้ไอ้กรานมาเสร็จธรรมชาติที่แบบสุดๆงามเนาะธรรมชาติคือดีแห้งเนาะมีทุ่งนาแล้วก็อ้อมโหบไปด้วยภูผาป่าไม้ธรรมชาติที่แบบเขียวอุ้มทุ่มเนาะคือพี่น้องเห็นนี่แหละนี่ก็จะเป็นหน้าขั้นใดเนาะนี่เรือนปลาแบบนี้เลยโอ้ทั้งถึงก็จะเห็นเป็นส่วนงัวส่วนยางเนาะนี่ภูมิใจสุดๆเลยโอ้ยภูมิใจในแบบในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่เนาะคือแบบมันงามแท้ๆนี่พี่น้องเห็นงามใดก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นนํากันเนาะนี่เฮามาฮอดปุ๊บคืองัวก็อยากกินเกลือเนาะพี่น้องมานําเฮาเลยนี่ก็คือนุ่นกําลังสิย่างขึ้นไปเนาะนี่โอ้โหเรียนแถวกันเลยนี่4โตเนาะ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14โหนี่ยัง2โตเนาะบ่เห็นมากันทึดๆเลยว่าอาจจะมากินเกลือแต่ว่านุ่นบ่ได้เอาเกลือมาเนาะอันถ้าพี่ท่านว่าจะเอาเกลือใส่ถุงแล้วนุ่นมาเที่ยงนาเทื่อใดคือแบบเห็นอันอีพ่อเอาอันเกลือนี่มาปะอยู่เที่ยงนานุ่นก็เลยว่าบ่ได้เอามาว่าสิมาเอาอยู่เที่ยงนามาเบิ่งอยู่พี่บ่เห็นโอ้ยมื้ออื่นได้เอามาให้เนาะต้องรุดกินน้ําก้นโอ้ยกินเกลืออย่างหนักเลยนี่แต่ละตัวคือกําลังพีๆเลยจะบ่แม่นงัวใหญ่หลายเนาะงัวปานกลางเสื้อพันธุ์แบบปานกลางบ่มีเกลือเด้ตัวใดก็มานำบ่มีแล้วเฮ็ดอะไรบัดนี้เด้ตัวเสื่อมเป็นหยังล่ะบ่มีเกลือโอ้ๆๆเหยียบตีนนี่หัวเหยียบตีนมาเสพแบบว่ามาเสพธรรมชาติแล้วก็มาเบิ่งงัวเบิ่งควายเนาะดิโอ้แต่ละตัวมาเกือบกินมื้ออื่นเขาเอามาให้โอ้ยเนาะมาก็สิเอามาก็เห็นอยู่พี่มีหลายก็เลยบ่เอามาถ่ายมาโหดพี่พุ่นบ่มีเนาะพุ่นตัวน้อยๆหากเกิดช่วงก่อนๆหั่นน่ะบ่ได้มาพี่ซ้ํานี่น้องก็คือมื้อนี้นุ่นก็ได้พาพี่น้องเนาะมาเบิ่งนาแล้วก็รถมาเบิ่งงัวของเฮาเนาะก็จะเห็นแบบนี้เลยงัวมาน้ำคนเนาะอยากกินเกลือแต่ว่าเกลือเฮาบ่ได้เอามานะก็ว่าสิมาเอาอยู่หน้าพี่แต่ว่ามาพี่บ่เห็นเนาะบ่มีก็เลยบ่ได้ให้พี่น้องตอนนี้คือนุ่นก็สิขึ้นเมื่ออันตัดฟืนอยู่เทิงพุ่นแหละอยู่เทิงดอยพุ่นเนาะนี่งัวมาน้ำคนอ้อยต้อยตอนนี้เนาะนุ่นสิพาพี่น้องมาเลาะสวนห้อยแม่เนาะเพราะว่าตอนนั้นเฮามาคือหมักแตงมีหมักแตงไว้น้อยๆนะจิมาเบิ่งว่ามีบ่มีกุ้งหมักแตงเนาะโอ้โหนี่เหงื่อนึงนี่น้อยๆมื้อหน้าหั่นแหละพี่น้องใหญ่แล้วปิดเลยเลาะเบิ่งตามมีกุ้งหมักแตงอยู่อันกองต้นมันเนาะก็ยังมีโอ้โหนี่เด้2หวยแล้วโอ้โหนี่2หวยเนาะโอ้แถวนี้คือกําลังเป็นดอกอยู่นี่แถวนี้ก็กําลังเป็นดอกเนาะ
แล้วส่วนเมย์นี่อย่างเดียวนี่มีย้อนหมักบวบเนาะโหหมักบวบแบบน้อยเป็นตะฮักสุดเด็ดโอ้โหหอมเปรี้ยหอมเปรี้ยกำลังงามเลยเก็บเลยเอามือดึงเลยเขาค่อยไปล่างเนาะดิโอ้โหบักงามพวกเพชรเพิ่นกับบักงามปลูกปีกายดิเราเก็บหมกบวบเนาะเอาดอกงามคันมีหลายนี่จีเก็บไปซุปโอ้แต่ว่ามีดำกกได้เขามาเก็บเต็มมากมันเผื่อมีหน้ามากกะมีมากอีกเขาก็เก็บมากอีกเนาะเด้เก็บดอกไปมากบ่ได้แล้วจ้ะหน้าโอ้โหเก็บผักเก็บมีเนาะงามอยู่อุ่มทุ่มเลยตึ๊บนิดนึงเนาะโหนี่หมักน้ำไปบ่งามปานใดเนาะเพราะว่าอันกกมันก็บ่งามน้ำโหดีส่วนประกาศอีเมย์ว้าวตอนนั้นเขามาคือเป็นแบบหนึ่งนี่เดี๋ยวนี้ใหญ่งามแล้วจ้าพี่น้องนี่สมกับว่าเจ้าของคนอยากมาทุกมือเถอะนี่โหอันนี้แบบว่าอีเมย์มาขุดแล้วก็ปลูกธรรมชาติเลยได้ปลูกทิ่มตามปลาตามเขียมนาเนาะพี่น้องดิเขียมนาอย่างสี่คุณก็มาขุดหวานทิ่มแถวนี้โหผักคุณบางงามพี่น้องดิผักคุณงามดีนอกจากว่ายังน้อยอยู่เดี๋ยวทาอีกประมาณอาทิตย์นึงคือแบบเต็มทีแล้วเลยซุ้มนี่งามสุดๆตอนนี้คือเขาเก็บผักแล้วเป็นเทียมห้อยเนาะผักกาดของเขาได้เป็นถุงคุณน่ะนี่แล้วก็ใบมันต้นเดแล้วก็หมักบวบหมักน้ำเนาะนี่ฟื้นของเขาเป่าหนึ่งพี่น้องสิแบกกลับไปพูดปลาไก่โอ้ยเมื่อยนี่ตอนนี้สภาพตัวเองเนาะแบกลงภูตั้งแต่ถึงคุณลงมาน้ำหอดจุดนี้คือบ่อยสิแบกกลับเฮือนเนาะเมื่อยมื้อนี้ถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยในการมานาค่ะก็คือเฮาบ่ได้มาเบิ่งนานี่ได้หามื้อแล้วพี่น้องก็มาเบิ่งงัวแดเบิ่งนาแดรถเก็บผักมีสีไข่แล้วก็ยังแบกฟืนกับเฮือนเนาะพี่น้อง ได้หลายเวียกเติบเนาะตอนนี้คือสีได้แบกฟืนกับเฮือนแล้วเนาะนี่สภาพฟืนเป็นเป๋าเนาะ